ครับเอาละครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับ UPS หรือว่าเครื่องสำรองไฟนั่นเองนะครับนี่คือ APC นะครับรุ่น1100นะฮะตัวเนี้ยซื้อมาน่าจะ 3-4 ปีได้ครับตัวนี้ประมาณ 5,000 กว่าบาทหรือ 6,000 ทีนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไฟไม่เข้าไม่มีอะไรเข้าเลยกดแล้วก็เงียบไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นมีแต่เสียงติ๊ดติ๊ดนะฮะทำให้คอมพิวเตอร์ดับหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ไฟจากเขาหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่เข้าที่เครื่องเลยนั่นเองก็เลยสันนิษฐานว่ามี2 อย่างก็คือถ้าไม่แผงวงจรข้างในก็เป็นแบตเตอรี่หมดแต่คิดว่าในช่วงขั้นต้นแรกนะฮะก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่หมดก่อนอันนี้เราจะไม่หิ้วไปที่ร้านนะเราจะลองแบบทำเองดูนะครับในขั้นต้นก็คิดว่าคนทางบ้านน่าจะทำได้ในขั้นต้นนะครับอย่างรูปมันก็ได้เครื่องนี้นะครับหน้าตาข้างในมันจะเป็นยังไงนะฮะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าจบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเป็นคนทางบ้านนี่แหละแต่ว่าซนอยากลองดูว่าข้างในเป็นยังไงสิ่งแรกผมต้องถอดเจ้านี้ให้ได้ก่อนดูซิว่าผมจะถอดยังไงเริ่มแรกผมมีอุปกรณ์ของผมพร้อมพอสมควรนะฮะนี่นะครับก็มีไขควงนะฮะมีไขควงแบนมีไขควงแฉกนะครับเริ่มจากไหนก่อนดีเอาจากข้างหน้าหรือข้างหลังก่อนดีเอาข้างหลังก่อนแล้วกันนะครับมันมองเห็นดีครับก็มีแฉกตรงนี้อยู่4มุมพ่อผมสอนไว้ว่าถ้าจะขันน็อตออกนะครับมี4จุดอย่างนี้ให้ขันออกแบบเฉียงอะท่านก็เสียไปแล้วนะฮะแต่ว่าท่านก็ทิ้งความรู้ไว้ให้ผมนะครับก็ตามภาษาลูกชายกับคุณพ่อนะก็คุยกันนะครับเรื่องซ่อมรถก็เลยได้ความรู้มาก็ท่านบอกว่าให้ถอดจากตรงนี้แล้วก็ให้ถอดจากตรงนี้ก่อนอะไรก็ตามที่มีบอดี้เกี่ยวกับนี้ไม่ทางรถยนต์เองอะไรเงี้ยก็ถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าเพื่อป้องกันการโค้งงอในการบีบตัวบางทีมีของข้างในที่มันพอแกะออกมามันร่วงก็ได้ก็เลยให้แบบว่าเซฟตัวนึงแบบเฉียงนะฮะเอาที่ทำดูมันก็รู้สึกว่ามันเซฟดีครับนี่ถอดมาแล้วเรื่องการระบบการจัดเก็บท่านก็สอนอีกนะครับว่าเรียบร้อยเหลือเกินให้มีอุปกรณ์รอด้วยสำหรับได้จำให้ได้สมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปก็ต้องอาศัยจำเอาครับนี่ก็ถอดละดูละหน้าตาเป็นไงโอ้ถอดง่ายไอ้ตัวนี้ถอดง่ายครับทุกท่านครับก็นะฮะแต่ก็ดึงได้แค่นี้เองนะเออว่ะสุดละนะครับดึงได้แค่นี้เองนะฮะไปดูข้างหน้าต่อครับข้างหน้านี้ไม่มีนะฮะรุ่นนี้ไม่เห็นน็อตเลยคงจะต้องงัดกันแหละมาเดาดูฮะก็คงต้องใช้แบนๆแบบนี้แหละไม่ง่ายครับผู้ชมโอเคตามเปียกๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบสลักต้องจากข้างบนแล้วมาข้างนี้ต้องให้ตามมันแตกวะโอเคครับโอเคโอ้คุณผู้ชมฮะก็ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีนะครับก็จะมีสายแพร่ตรงนี้ระวังหน่อยแล้วกันโอเคฮะคุณผู้ชมครับข้างในก็อย่างที่เห็นนะฮะก็ตอนนี้ก็จะมีน็อตอยู่3ตัวยืดอยู่บนกลางแล้วก็ล่างนะฮะพ่อผมเคยสอนว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยให้คิดว่าข้างในมันจะมีของที่อาจจะร่วงหล่นได้ถ้ากรณีแกะออกหรือว่ามีการบิดจากบอดี้ได้เขาก็แนะนำว่าให้แกะข้างบนหรือข้างล่างก่อนก็ได้ไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยก็สุดท้ายเลยเพราะอย่างน้อยมันก็จะประคองไม่ให้หลุดร่วงออกมาก็เดี๋ยวลองดูครับข้างล่างก่อนแล้วกันดูง่ายดีไขควงแบบแม่เหล็กมันดีฮะน็อตมันจะไม่ไปไกลเวลาเราดึงออกมาได้นะไม่หมดคู่จริงนี่ตรงกลางนะฮะก็จริงอย่างที่พ่อผมบอกนะถ้าแบบเคสนี้นะผมว่าเออมันก็ไม่มีอะไรเด้งออกมาแล้วก็เคเซฟอะครับเคเซฟแม่เหล็กไขควงผมไม่ทำงานก็อย่างรอครับมันผมไม่ใช่มืออาชีพที่จบทางด้านนี้เนาะบอกก่อนออกตัว100เมตรเลยแหละไม่รู้แหละอะไรไงอ่ะอ้าวโอ้โหแล้วมันลอยต่ออยู่ตรงไหนครับเนี่ยออกมันไม่ใช่แบบดึงออกมาโมงเลยเดี๋ยวลองดูฮะมันต้องมีสักจุดนะถ้าดูรอยแตกของบอดี้ที่เป็นรอยแบบรอยต่อของบอดี้เขาก็ดูจากตรงนี้แล้วมันน่าจะเป็นแบบแถวนี้นะครับแล้วก็แถวนี้อ๋อโอเคครับสังเกตว่ามันสะดุดตรงนี้และตรงนี้น่าจะเป็นเปิดนะฮะแล้ว
่องเลยอันนี้ครับอันนี้ครับแต่มันจะอันนี้รู้สึกจะเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ก็สุดแต่คนละเนื้อคนละแผ่นนะครับก็อ่ะก็เดากันไปครับแต่ทีนี้ไม่ต้องว่าลองผมมั่วดูนะฮะมันจะพังไหมวะ ลองดูนะลองดูพออยู่บนสวรรค์ก็ไว้พร้อมด้วยแล้วกันโอเคฮะตกใจนึกตกใจนึกว่าพังแล้วดังเปี้ยเลยมันเป็นแบบง่ายนะฮะแล้วมันดีดแค่นั้นเองหลุดออกมาจากเบ้าของเขามันใหญ่กว่านะเนี่ยเสียวโอ้โหดังไปป่ะดังจนผมกลัวเลยเนี่ยดูกันแล้วครับเอาเยอะแล้วโอเคฮะเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยอ๋อโอเคฮะคุณผู้ชมพอเห็นป่ะข้างในเนี่ยก็จะเป็นอันนี้คือแบตเตอรี่อันนี้คือแบตเตอรี่2ลูกโอ้มี2ลูกเลยเหรอวะมี2ลูกเลยอ่ะเดี๋ยวต้องจำให้ได้ก่อนนะครับสีแดงอยู่ขวานะสีดำอยู่นี่โอเคอันนี้สีขาวอยู่ตรงนี้จำให้ได้นะฮะถ้าจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปมันซะเลยไม่มีใครว่าหรอกจำไว้นะครับโอเคฮะเอาละถอดแม่เนี่ยพ่อผมสอนว่าต้องถอดสีแดงก่อนถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ยนต์ให้ถอดไอ้ที่เป็นขั้วบวกก่อนเพื่อป้องกันไฟที่มันวิ่งอยู่เราทำอะไรมันจะได้ไม่สปาร์กอ่ะเอาความรู้ของพ่อมาใส่นะครับแต่ผมจะถ้าจะดึงนะอันนี้แบบนั้นจะดึงแต่ผมลองดึงดูนะครับสองมือครับแข็งอันนี้คงยังไม่ต้องถอดเดี๋ยวค่อยยกไม่จะยกอ๋อแบบยกได้ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมดึงนี่ออกก่อนเสร็จแล้วครับจะง่ายก็ง่ายเหลือเกินรุ่นนี้มันถอดยากจริงฮะเดี๋ยวผมจะลองถอดดูนะครับตรงต้องยืนแล้วแหละเพราะว่าเขาบอกว่ามันหนักมากโอเคโอ้ยได้แล้วหนักมากฮะคุณผู้ชมนี่อะไรเนี่ยโอ้โหก็เห็นนะฮะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเอามาจากเครื่องโรงงานเลยทีนี้ก็ข้างในก็แผงวงจรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะฮะเราจะไปยุ่งมันดีกว่าครับจำแข้งเดี๋ยวว่าไงนี่เราจะมาเปลี่ยนแบตเนาะทีนี้ก็เหลือแค่ว่าเราจะทำยังไงกับมันซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเขาติดกาว2ลูกนะครับเราก็จับตัวนี้ให้ได้แล้วกันเราแบบนี้แบบนี้ผมถอดก่อนนะครับเพราะว่าจะมีตัวนี้เข้ามาก็เก็บไว้ครับทีนี้อ่านสเปคมาสักหน่อยก็ดีฮะมันสำคัญก็รู้สึกไม่เขียนไว้วะไม่มีเขียนวะไม่มีเขียนนะฮะต้องดูจากตรงนี้ตัวตูดเครื่องเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเป็น220 240โวลต์นะครับ 4.8 แอมป์ใช่ไหม A เนี่ย 50-60 เฮิร์ตซ์นะครับก็ถามว่าผมรู้เรื่องนี้ไหมไม่รู้เรื่องเลยครับเอาท์พุตก็220 240โวลต์นะฮะเนี่ยซื้อมาแล้วแบบ2ลูกนะครับมาดูซิเหมือนการเด้นะครับแต่ว่าคนละยี่ห้ออันนี้เป็นของ Panasonic ก็ดูจากสเปคแล้วก็น่าจะใช่เพราะไปถามเขาแล้วผมก็ถ่ายรูปไอ้ตรงที่เป็นก้นของเจ้า UPS ตัวนี้ไปให้ดูเขาบอกว่ารุ่นนี้แหละจะได้ผมก็ไม่เก่งนะบอกว่า12โวลต์ 7.2 นะแปลว่า2อันเท่ากันเป็น24โวลต์นี่ป่ะน่าจะเป็นงั้นนะฮะโอเคครับทีนี้ผมต้องติดกาวสิใช่ไหมพอให้แบบเขาอะให้แบบตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเขาถึงเดิมเขาติดกาวไว้ก็คงจะกันหลุดเหลือะไรนั่นเองเดี๋ยวลองดูฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าไอ้ที่เขาติดกาวเนี่ยหน้าตากาวเขาเป็นไงผมจะได้หยิบกาวให้มันตรงกับเขาเดี๋ยวเราดูฮะโอ้โหเหมือนกินทุเรียนเลยอ่ะอ้าว
เป็นแบบกาว2หน้าทั่วไปปกติแต่แค่ว่าใหญ่หน่อยเท่านั้นเองโอเคฮะนั่นก็ไม่ยากแต่เพื่อนผมมีแบบนี้ผมมีแบบมีอยู่ตอนนี้ก็คือผมมีแบบนี้นะฮะเป็นกาว2หน้าแบบสีดำก็อันนี้คือมันเหนียวมากมันแปะที่ปูนก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยว่าน่าจะใช้ได้นี่คือลูกกาวนะทิ้งเดี๋ยวเอาไปขายต่อก็ได้น่าจะได้ลูกสัก20บาท30บาทหรือ50บาทอุปกรณ์ก็ต้องเตรียมไว้ให้ดีนะครับมีกันไกลคัตเตอร์ว่ากันไปเดี๋ยวผมใช้กันไกลแล้วกันเอาสีเส้นเลยนะครับก็เรียบร้อยนะฮะไม่สวยเลยที่พ่อเห็นพ่อด่าปลาชักเลยตัดกระดาษได้แย่มากอันเนี้ยต้องระวังให้ดีนะครับพอประกบแล้วเนี่ยพอถ้าเกิดจะถอนคืนเนี่ยมันจะยากมากเลยเพราะมันเหนียวครับเหนียวมากเสร็จแล้วนะฮะผมก็รอ4แถวเลยมันจะเป็นยังไงนะฮะลองดูแล้วกันเล่นดีๆนะคุณผู้ชม ลุ้นผมด้วยนะไปตรงกลางนะเตะนะไปแล้วปุ๊บแซนด์วิชนะฮะนะฮะนะโอเคนะโอ้โหโอเคครับใช้น้ำหนักเขาให้เป็นประโยชน์นะใช้น้ำหนักเขาเป็นประโยชน์กดนี้โอเคฮะโอ้โหเรียบร้อยเหนียวหนึบเหนียวแล้วไม่หล่นเลยโอเคฮะสุดยอดทีนี้ก็เราก็จะเอาตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะฮะนะครับสีดำตัวนี้นะฮะโอเคครับพอเราใส่อย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บหันหน้าไปทางนู้นนะถ้าเราจำได้เนาะเดี๋ยวลองดูฮะมันหนักจริงๆเป็นแบตเตอรี่ที่หนักมากโอเคเรียบร้อยครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนเราถอดครั้งแรกเนี่ยเราถอดสีแดงก่อนถูกไหมฮะแล้วเราก็ค่อยเป็นสีดำถูกไหมฮะเหมือนกันครับเราก็สวนทางกลับฮะพ่อสอนเหมือนว่าถอดมายังไงขากลับให้สวนกลับถอดแดงแรกนั้นแดงต้องแสบสุดท้ายอะไรประมาณนี้ฮะพ่อบอกว่าอย่างนั้นอ่ะนั่นแปลว่าเราถอดแดงก่อนแล้วเราดำถอดสุดท้ายนั่นแปลว่าเราต้องใส่ดำก่อนนั่นเองนะครับดูครับมองเห็นกันไหมอ่ะผมใส่ดำก่อนแล้วสุดท้ายก็มาเป็นไฟนะครับที่มันเข้าโอเคเรียบร้อยหน้าตาดีเสร็จแล้วครับถูกต้องเช็คนะครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วครับปิดครับดีๆนะตอนปิดเนี่ยทับสายทับเสยอะไรหรือเปล่าเราก็จะทำการประกอบคืนเนาะตอนออกมามันแป๊ะแป๊ะใช่ไหมเราก็แป๊ะแป๊ะกลับได้ครับก็กดให้มันแป๊ะแป๊ะรอบนี้แป๊ะเบาเหลือเกินนี่ก็ยังแง้มอยู่ต้องเดี๋ยวเอาให้กดเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวจัดตั้งโอเคน่าจะได้เรียบร้อยทีนี้อย่าลืมนะฮะเราก็เอาน็อตใส่คืนที่เดิมลองดูนะครับตอนนั้นผมถอดออกจากเริ่มจากบนล่างถอดออกและกลางใช่ไหมพ่อก็สอนดีว่าให้ตามลำดับก่อนหลังแล้วก็ตามลำดับหลังก่อนอ่ะแล้วเราก็มาหลังก่อนแล้วนะครับเราก็จะใส่ตรงกลางก่อนเพราะว่าตอนขามานี่มันสุดท้ายของการถอดจากนั้นมาก็เป็นบนล่างนะฮะโอเคนี่คือด้านหน้าของผมเสร็จแล้วนะครับกดแปะเข้าไปเรียบร้อยครับเป็นแบบคลิปเป็นแบบแง่งๆผมไม่ถูกนะไม่ได้จบทางอินเทอร์เน็ตนะบอกก่อนอาศัยแบบชอบแงะแงะอื้อนะฮะข้างหลังก็กดมันเข้าไปสนิทเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ขายช่วงเหมือนเดิมพ
พอสอนอีกรีเวิร์ดนะฮะแล้วก็เราก็จะใส่ตรงนี้ครับพอผมสอนว่าให้เป็นแบบเฉียงก่อนใส่น็อตให้แบบเฉียงกากบาทแล้วแกก็สอนนี้นะครับก็ทำตามแกแหละคือแกบอกว่าให้ใส่แบบเนี้ยอย่าใส่แบบนี้ข้างล่างอาจจะร่วงลงมาได้ของที่อยู่ข้างในอาจจะร่วงลงมาได้แกบอกงั้นก็เลยบอกว่าให้แบบนี้จากนั้นมาตอนเนี้ยมันก็คงที่ละยึดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แกก็เคยบอกพูดเล่นๆว่าถ้ากรณีน็อตมันหายไปตัวนึงอย่างน้อยมึงก็มีตัวเนี้ยคอยกันอยู่มันทำให้เป็นความที่แบบเพย์เซฟอีกแต่ผมใช้คำไม่ถูกแล้วกันแต่ว่ามันก็เป็นการแบบว่าเนี่ยก็ถือว่ายึดอยู่แล้วข้างในก็จะไม่ร่วงออกมาแต่ก็ทำที่ดีให้ครบนะครับนี่คือกรณีน็อตหายนะฮะแกบอกนี่เรียบร้อยแล้วครับครบเรียบร้อยเสร็จอันนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วใช่ป่ะทีนี้มันก็เหลือแค่ว่าทดสอบแล้วว่าไฟมันเข้าไม่เข้าอย่างไรแล้วก็ผลของการสำรองไฟมันใช้ได้ด้วยไหมนะประมาณนี้ก็เลยเดี๋ยวลองดูครับผมจะต้องหาสายไฟเสียบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะฮะปึ๊บรอครับก็เสียบปลั๊กสามตานะฮะปั๊บเดี๋ยวลองเสียบกับหลอดไฟตัวนี้ดูถ้ามันติดโดยขณะที่ไฟบ้านดับแปลว่ามันสำเร็จเย่เดี๋ยวลองดูนะฮะนะครับแล้วผมจะถอดปลั๊กไฟตัวนี้นะครับแล้วก็หันมาใส่ที่ท้ายของเขาแบบนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าไฟจะติดไหมหนอเดี๋ยวเราลองมาดูครับนี่คือแบบไฟบ้านยังเข้าอยู่นะฮะถ้ามีไฟกระพริบรอให้เขาคำนวณรอแป๊บทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูซิว่าเราเปิดไฟปกตินะฮะอันนี้คือนั่นหมายความว่าไฟตัวนี้ผ่านเครื่องตัวนี้เป็นปกติแต่นี่คือเป็นแบบว่าไฟบ้านยังไม่ดับนะเดี๋ยวจะลองแบบว่าถ้ากรณีไฟบ้านมันดับหรือไฟตกอะไรเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยจะสำรองไฟให้กับโคมไฟตัวนี้หรือไม่ผมจะทำการนี่คือปลั๊กของเขานะผมจะถอดปลั๊กแล้วนะครับปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กของตัวนี้นะถอดปุ๊บมันจะต้องร้องอ่ะตลอดก็ต้องร้องไฟยังไม่ดับนะฮะไฟยังไม่ดับแล้วก็สีเขียวก็น่าจะบอกว่าฉันกำลังใช้แบตเตอรี่แทนนะจ๊ะประมาณนี้นั่นแปลว่าใช้การได้แล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่ตัวห้าพันนะฮะแค่เป็นแบตลูกละ800กว่าบาท2ลูกก็ 1,600-1,700 นะประมาณนี้ก็ทุนไปเยอะแล้วได้ใช้ได้อีก2ปีเลยนะสมมติไฟบ้านมาแล้วนะฮะปั๊บน่ะเสียงมันตัดให้ละแปลว่าใช้ไฟบ้านได้แล้วขณะเดียวกันก็ใช้ไฟบ้านเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวโอเคครับก็ถือว่าสักเซสครับวันนี้ลงทำครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนกันนะก็แปลว่าคนทางบ้านน่าจะทำได้ถ้าผมทำได้เพราะว่าผมโง่ที่สุดในบ้าน คุณก็น่าจะทำได้ไม่น่ายากก็แค่พอเราซื้อแบตก็ลองดูแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนแบตแล้วมันทำแล้วมันไฟยังไม่เข้าอะไรก็ได้ก็ขอให้เป็นก็น่าจะเป็นที่แผงวงจรนะก็เดาประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ไปเดี๋ยวผมประหยัดตังค์ไปตั้งเกือบหมื่นนะเพิ่มผมมีเท่านี้2ลูกครับมันเลยประหยัดไปเยอะเลยครับเกือบหมื่นโอเคฮะอันนี้ก็คงจะมีสาระบ้างไม่มากก็น้อยเนาะลองดูครับคุณทำได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ